วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Air Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับของขนมอีกแล้วนะครับผมปกติก็จะรีวิวขนมของแบรนด์นึงเป็นประจำนะครับก็คือแบรนด์ซูรีนะครับผมนั่นคือขนมของบ้านน้องวินเนาะแต่วันนี้น้องวินเขามีโปรดักต์ใหม่ออกมานะครับผมเป็นไอติมนะครับยี่ห้อใหม่นะครับผมชื่อว่าเวเลโต้นะครับผมก็ชื่อขายเสื้อของเขาเนาะเสื้อเขาชื่อว่าเวเลนส์เนาะก็คือเขาก็ออกยี่ห้อใหม่มาเป็นไอติมชื่อว่าเวเลโต้นะครับผมหรือเวลาโต้ก็ได้นะครับผมซึ่งจริงๆก็เล่นคำกับเจลาโต้เนาะเหมือนกับที่เรียกว่าไอติมทีนี้เขาก็เป็นแบรนด์ใหม่ออกมาได้ยินว่าวินเนี่ยทุ่มเทกับงานนี้มากหรือธุรกิจตัวนี้มากได้ยินว่าลงไปทำทุกโปรเซสเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าไอติม6รสชาติที่ออกมาใหม่เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนซึ่งเป็นไอติมโฮมเมดนะครับผมได้ยินว่าเนื้อเนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่ไส้ใส่อะไรต่างๆเยอะมากทีเนี้ยต้องลองมาชิมกันว่ารสชาติเนี่ยมันจะแบบดีเด็ดขนาดไหนเพราะเห็นตอนนี้ศิลปินต่างที่ได้ไปเนี่ยเขาก็รีวิวกันว่าแบบอร่อยมากขนาดแม้แต่ไบรท์เนี่ยนะครับผมรีวิวก็ยังบอกว่ามันอร่อยจริงเด็ดจริงเลยยังก็ต้องลองมาดูกันว่าแต่รสเนี่ยจะพิเศษกันขนาดไหนนะครับผมก็เขามีด้วยกัน6รสเนาะเดี๋ยวเรามาอันแพ็คกันก่อนนะครับผมวันนี้พี่แฮมก็โชคดีมากได้ขนมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็มีรสเย็นมาส่งอย่างดีนะครับสมราคาค่าส่งมากๆเดี๋ยวเรามาอันแพ็คกันว่าแต่ละรสจะรสชาติเป็นยังไงครับผมอ่ะไปดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมก็เป็นการรีวิวที่กวนละลายมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเป็นไอติมเนาะปกติมักกะรองอ่ะก็ละลายง่ายละ30นาทีแต่ทีนี้เขาเป็นไอติมมันกินละลายเร็วใหญ่เดี๋ยวจะต้องแบบว่ามีการเอามาแช่น้ำแข็งเก็บเข้าเก็บออกระหว่างรีวิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมันมาแล้วนี่ครับเวลาโต้นะครับหน้าตาแบบนี้แสงมันส่องเนาะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้อ่ะจะสวยขึ้นนี่เวลาโต้แบบนี้ครับนี่ยังมีไอเย็นอยู่เลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรสข้างในจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็เริ่มจริงๆทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าที่แบบทุกคนเขาลงกันดารามก็จะหน้าตาแบบประมาณเนี้ยน่าอันนี้เฮ้ยมันดีเถอะนี่ให้ดูมันดีมากเห็นไหมน่ากินไหมเป็นแบบ6กล่องนะครับผมสีสวยมากนะครับผมเป็นแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูว่าข้างในมีรสอะไรบ้างเขาก็จะส่งกล่องรสชาติมาเป็นแบบนี้นี่เขาให้ดูรสชาติมานะครับผมเป็นมีใบรสชาติประกอบมาเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอ่านรสชาติให้ฟังเนาะรสชาติเขามี6รสนะครับผมมีรสแรกคือรสยังเลิฟนะครับผมแล้วก็มีรสโฮจิฉะโฮลิกนะครับมีรสสเตย์โกลเด้นมีรสบูเบอรี่บริสนะครับมีรสดาร์กไนท์ดรีมแล้วก็มีรสซาวร์ยูสุนะครับก็แบบน่าจะชอบดาร์กไนท์ดรีมสุดนะเพราะนี่เป็นคนที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เดี๋ยวต้องลองมาชิมกันนะครับผมมี6รสนะครับแต่ละรสก็จะมีบอกวัตถุดิบส่วนผสมที่อยู่ในรสแต่ละรสนะครับแล้วก็ชอบที่กิมมิคคือเหมือนเป็นการแบบเป็นการเหมือนกับไปทัวร์อวกาศอะครับผมเหมือนเป็นยานอวกาศพาเอาไปลิ้มรสดวงดาวต่างๆก็แต่ละสีก็จะแบบน่ารักแล้วก็เหมือนเป็นแบบดวงดาวแต่ละดวงดาวนะครับที่เราจะไปท่องเที่ยวกันหรือไปลิ้มรสรสชาติพวกนี้กันโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวทีละรสนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าแต่ละรสเนี่ยมันทำมาจากอะไรเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าชื่อแต่ละอย่างมันคืออะไรอะไรที่เราพอรู้เดี๋ยวเราจะลองแนะนำให้ฟังนะครับว่าแต่ละอันมันคืออะไรกันแน่นะบอกมีที่มาที่ไปที่ดูแบบมันดูแบบพอมันมีสตอรี่มันจะได้ดูอร่อยมากขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับรสแรกยังเลิฟครับมารสแรกครับยังเลิฟเนี่ยนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ยังเลิฟนะครับผมกระปุกนึงประมาณนี้นะครับประมาณฝ่ามือนึงประมาณนี้ประมาณ1สกู๊ปก็ถือเป็นสกู๊ปใหญ่ๆนะครับผมที่เราจะเห็นกันตามห้างปกติทั่วไปก็จะใส่สกู๊ปประมาณนี้เป็นสกู๊ปใหญ่นะประมาณนี้อืมโอเคเปิดออกมาโอ้เป็นอย่างนี้เลยแบบมาแน่นๆเลยนี่แน่นๆเลยแบบนี้เลยครับนี่แน่นๆเนื้อแบบดูเนื้อละเอียดมากนะครับโอ้ดีมากโอเคเดี๋ยวเรามากินกันนะครับเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติของยังเลิฟเนี่ยเป็นรสชาติที่แบบว่าเป็นพรีเมียมบราวน์บัตเตอร์นะครับบราวน์บัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเนยเป็นเขาเรียกว่าเนยเหลวนะครับเขาจะเอาเหมือนกับว่าเอาน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็ใส่เนยลงไปผสมเป็นแบบบราวน์บัตเตอร์เขาเป็นเนยเหลวจะไม่ใช่แบบหน้าตาคล้ายคาราเมลแต่ไม่ใช่คาราเมลเป็นพรีเมียมบราวน์บัตเตอร์แล้วก็นำเข้าครีมชีสเข้ามาเลยในการทำรสชาติรสนี้นะครับผมแล้วก็มีแฮนด์คราฟต์กูอี้บัตเตอร์เค้กนะครับก็จะเป็นกูอี้บัตเตอร์เค้กเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเค้กเนยเค้กแบบ
็นแบบเค้กเนยร่วนๆคล้ายๆเค้กไข่บ้านเราอะครับผมแต่มันจะเป็นเค้กแบบกูอี้เนี่ยเป็นเค้กแบบประจำเมืองเซนต์หลุยส์ของที่อเมริกาก็เป็นแบบแฮนด์คราฟต์ก็แสดงว่าเขาทำเองนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพี่หมิงหรือแบบน้องวินคิดสูตรเองขึ้นมาก็จะกลายก็ถือว่าเป็นรสเกี่ยวกับเนยมีรสเนยอยู่ในนี้แน่นอนแล้วมีรสของเค้กเนยแน่นอนอยู่ในนี้แล้วก็จะมีรสของชีสอยู่ในนี้ด้วยก็เป็นเนยรวมชีสอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงเนื้อเป็นแบบนี้เธอดูเนื้อแบบนี้โอเคกินกันมันอร่อยมากมันหอมนมหอมเนยแล้วก็แบบมันหอมชีสเบาๆอ่ะไม่ใช่ชีสแบบชีสหนักๆไม่เปรี้ยวรสนี้ไม่เปรี้ยวนะครับผมไม่ใช่แบบไม่ใช่โยเกิร์ตอะไรแบบนั้นแบบมันอร่อยมันอร่อยแล้วมันก็แบบเป็นรสแบบเป็นเนยๆนมๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนเรากินบัตเตอร์เค้กอะครับเหมือนกินเค้กที่เป็นแบบเค้กเนยหอมๆอร่อยรสชาติเหมือนเค้กเนยหอมๆมีกลิ่นเหมือนพวกบิสกิตอบกรอบหรือแบบคล้ายๆนิดๆอะไรเงี้ยอร่อยมากเหมือนกินเค้กหนึ่งเหมือนกินเค้กเลยฮะกินเค้กหนึ่งก้อนโอเคอร่อยลืมสังเกตนะครับไปเอาช้อนตัวเองมาใต้ฝาเขามีช้อนมาให้แล้วนะครับผมก็ทุกคนไม่ต้องสามารถหยิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็ตักช้อนแล้วกินได้เลยแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองรสต่อไปนะต่อไปก็รสโฮจิชะโฮลิกนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้สีเขียวแบบนี้ก็เป็นสีที่แบบสวยมากนะสวยมากจริงปุกประมาณนี้เหมือนเดิมสีเขียวแบบนี้โอเคครับอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับผมรสนี้ก็น่าจะตรงไปตรงมาเนาะน่าจะเป็นชาโฮจิชะเพราะว่าเขาก็เขียนรสไว้ว่า authentic Japanese hojicha and agiโอกินาว่าโคคุโตไซรัปนะครับ with rose almond on top โอเคก็จะเป็นแบบว่าเป็นชาโคจิชาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโอกินาว่าโคคุโตไซรัปนะครับซึ่งโอกินาว่าโคคุโตไซรัปเนี่ยมันจะเป็นจริงๆมันเป็นน้ำตาลโอกินาว่าโคคุโตนะครับเป็นแบรนด์น้ำตาลที่แบบน้ำตาลอย่างดีครับผมจากโอกินาว่านะครับผมเป็นน้ำตาลแดงๆแบบออกสีน้ำตาลแล้วเขามาเคี่ยวก็จะคล้ายน้ำตาลสายแดงบ้านเราเนาะแต่เขาก็มาเคี่ยวจนเป็นไซรัปแล้วก็เอาเป็นส่วนผสมของในไอติมถ้วยนี้ด้วยนะครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับผมเห็นเขาบอกว่าเขาใส่สองอย่างเนาะแล้วก็มีใส่มีเป็นอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์อบใส่ผสมลงไปด้วยโอเคเปิดเลยหุยมันดูดีมากเลยอ่ะมันคือแบบอย่างเงี้ยดูดิเฮ้ยมันดีมากมันเป็นไอติมเหมือนโฮจิชะใช่ไหมแล้วก็แบบมีโรยผงอัลมอนด์ลงไปด้วยอ่ะอัลมอนด์บดอ่ะอันนี้เนื้อจะแบบมีความร่วนๆ นิดนึงโหกลิ่นชาตีขึ้นจมูกมากเดี๋ยวขอกินผงข้าวมวยนี่มันคืออะไรโอเคผงข้าวมวยคือผงอัลมอนด์หูแต่กลิ่นเหมือนเขาโรยผงชามาเพิ่มด้วยอ่ะมันกลิ่นชาแบบแรงมากอ่ะเข้มข้นมากคือน้องเขาใส่ไว้เข้มข้นมากๆอ่ะคือกลิ่นชาเข้มข้นสุดอร่อยคือรสชาติแบบเหมือนยูชงชาเหมือนยูกินชาที่เป็นคล้ายๆชามัทฉะคือชามัทฉะเหมือนกับชาที่เขาตีจนแบบจนเนื้อมันข้นๆน่ะอันนี้คือรสชาติคล้ายแบบนั้นน่ะคือมันเหมือนกับกินชาเขียวมัทฉะแต่มันเป็นโฮจิชานะแต่มันคือเหมือนกินชาเขียวมัทฉะถ้าเคยกินแบบชาเขียวมัทฉะแบบที่เป็นชาที่เขาแบบชงกับน้ำร้อนแล้วตีจนแบบเป็นฟองๆนุ่มๆเป็นเหมือนครีมครีมรสชาติคล้ายอย่างนั้นเลยแบบนั้นเลยอ่ะคืออร่อยอร่อยอร่อยมากและกลิ่นหอมชาเข้มข้นมากโอเคเดี๋ยวไปรสต่อไปครับมาถึงรสที่3นะครับรสที่3คือ Stay Golden ครับผมเพิ่งสังเกตนะว่าจริงๆแล้วตามขอบถ้วยอ่ะเขาก็เขียนชื่อรสแบบเขียนวัตถุดิบไว้แล้วอ่ะคืออย่าง Stay Golden เขาเขียนว่า Butterscotch นะครับ with Biscoff Cookie เขาก็จะเขียนไว้แล้วนี่เป็นสีส้ม Stay Golden นะครับผมเป็นเหมือนดาวพฤหัส
โอเครสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรสชาติของHomemade Butterscotch นะครับผม and Madagascar Vanilla with the origin Speculoos นะครับ Speculoos เนี่ยคือจริงๆแล้วอะไปเห็นชื่อรสชาติเนี่ยในเน็ตแล้วใน IG เขาเขียนว่าเป็น Lotus Cookie ซึ่ง Lotus Cookie เนี่ยคือแบรนด์แบบนี้หน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครเคยเห็นไหมหน้าตาแบบนี้เป็นแบรนด์เขาเอามาใช้เป็นคุกกี้ชื่อดังแล้วก็เขาชอบเอาคุกกี้อันนี้มาทำเป็นพวกฐานรองฐานคุกกี้อ่ะที่เป็นพวกเรากินเค้กที่มันชีสเค้กอ่ะเราจะเห็นพวกฐานที่มันเหมือนคุกกี้บิสกิตอ่ะเขาชอบเอาเนี้ยไปทำบิสกิตเป็นแบบฐานรองเนี่ยรสชาติคุกกี้ตัวเนี้ยทีเนี้ยไอ้สเปคคูลูสเนี่ยที่เขาเขียนมาเนี่ยสเปคคูลูสเนี่ยก็คือชื่อดั้งเดิมหรือชื่อเก่าของยี่ห้อรสชาติคุกกี้นั่นแหละมันเป็นเหมือนคุกกี้สไตล์ดัชนะเนาะเขาก็ใช้ชื่อนี้ค่อนข้างที่เขาชอบใช้ชื่อยากๆแบบเว่อร์เนาะแต่จริงๆมันคือโลตัสคุกกี้นั่นแหละแล้วอันนี้ก็เหมือนกันบิสคอปคุกกี้คือเขาใช้ไม่เหมือนกันเลยบิสคอปคุกกี้ก็คือโลตัสคุกกี้แหละเพราะมันชื่อโลตัสบิสคอปมันคือชื่อยี่ห้อเนาะก็ใช้บิสคอปคุกกี้ก็ให้มันดูหรูๆขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้บัตเตอร์สกอชคืออะไรบัตเตอร์สกอชก็คล้ายๆกับไอ้บราวน์บัตเตอร์เหมือนกันบราวน์บัตเตอร์เนี่ยเขาจะเอาเนยไปต้มจนละลายแล้วเขาก็แบบเอาแต่น้ำที่เป็นน้ำสีน้ำตาลของมันออกมาให้มันเป็นทิ้งตะกอนแล้วเอาแต่น้ำออกมาใช้แต่ไอ้บัตเตอร์สกอชเนี่ยคือเขาจะเอาเนยเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ำตาลคาราเมลนี่คือน้ำตาลเคี่ยวเนาะบัตเตอร์สกอชก็คือเอาเนยเคี่ยวกับน้ำตาลก็จะคล้ายๆกับราบัตเตอร์นิดนึงแต่คนละวิธีก็ให้เดารสนี้ก็จะเป็นรสที่เกี่ยวกับแบบเป็นแบบเป็นเนยแล้วก็มีความเป็นคุกกี้ด้วยปนๆแล้วก็เป็นวานิลาเป็นหลักนะครับเพราะเป็นมาดากัสการ์วานิลาโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับผมเปิดมาก่อนแพ็กเกจเปิดง่ายมากเลยนะแบบแพ็คมาอย่างดีมากโอ้หน้าตาแบบนี้เว้ยตรงที่เป็นลาดราดเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆบัตเตอร์สกอชนะครับก็คือเอาบัตเตอร์สกอชมาราดเป็นแบบราดคล้ายๆกับคาราเมลแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นแบบคุกกี้เนี่ยก็คือคงจะเป็นโลตัสคุกกี้โลตัสบิสกอปเดี๋ยวชิมก่อนว่าใช่ไหมเพราะชอบกินยี่ห้อนี้อืมใช่โอเคไปกินกันรสข้างล่างได้เป็นวานิลาหมดเลยต้องกินผสมกันเนาะหอมวานิลามากเลยอ่ะข้างล่างเป็นวานิลาแบบอย่างนี้เลยอ่ะอร่อยฮะคือเขาเป็นวานิลาอย่างดีครับผมแล้วเขาก็ผสมแบบผสมรสที่พูดไปหมดเลยอ่ะทั้งแบบบัตเตอร์สกอชไปนิดนึงนะครับผมมีความเป็นแบบคุกกี้ผสมลงมานิดนึงแต่คุกกี้หลักๆอาจจะอยู่ที่ด้านหน้าในเนื้อจะไม่ค่อยมีคุกกี้เท่าไหร่แต่เนื้อจะมีความแบบเป็นวานิลาซะเป็นหลักนะครับผมแต่ก็อร่อยมากๆคือมันต้องกินกับคุกกี้ข้างบนเนี่ยมันจะตัดกันได้ดีมากๆคือมันทำให้เห็นถึงแบบพอเห็นถึงกระปุกที่สามมันเห็นถึงความโฮมเมดนะมันเห็นถึงว่าเขาแบบต้องแต่งหน้าทุกอันนะครับคือเขาไม่ได้แบบว่าผสมไปในเนื้อเหมือนกับที่เรากินไอติมทั่วไปที่แบบมาเป็นก้อนๆแล้วก็ผสมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วแต่เนี้ยทุกอันจะมีหน้าตาที่แบบโรยมาหมดเท่ากับว่าเขาต้องทำทีละอันทีละอันมันไม่ใช่ทำแบบเป็นกวนก้อนใหญ่แล้วตักใส่อ่ะมันละเมียดอ่ะคุ้มค่ารสที่สี่นะครับรสเบอร์เบอร์รี่บิสนะครับผมก็เป็นแบบนี้สีม่วงๆนะครับก็เป็นสีที่เหมือนกับเป็นสีธีมได้มั้งครับเพราะว่าเพราะจริงๆตัวเวลาโต้เนี่ยพื้นหลังของตัวอักษรเวลาโต้ก็จะเป็นสีม่วงเป็นสีธีมนะครับผมก็ใช้บลูเบอร์รี่บิสนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับผมรสชาติก็คือเป็นแบบบลูเบอร์รี่ชีสเค้กครัมเบิลนะครับก็เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กแล้วก็เป็นบลูเบอร์รี่เนี่ยเอาเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับผมแล้วก็มาผสมกับครีมชีสนะครับแล้วก็ใส่ครัมเบิลลงไปด้วยโอเค explore the unknown เนาะตามหาออกสำรวจในสิ่งที่คุณยังไม่เคยพบเจอหรือสิ่งที่คุณยังไม่เคยเห็นอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเนี่ยบอกแล้วว่าเขาอะแต่งหน้าทุกอันดูสิอ่ะแต่งหน้าทุกอันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใส่ครัมเบิลเข้ามาคือทุกอันจะต้องมีการโรยหน้าด้วยอะไรบางอย่างอันนี้เป็นครัมเบิลกับเบอร์เบอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวชิมโอ้ดูเนื้อเบอร์เบอรี่โอ้
ไม่ค่อยเปรี้ยวอย่างที่คิดไว้นะฮะนึกว่าจะเปรี้ยวอีกสักนิดนึงเปรี้ยวละคือข้างล่างมันจะมีเนื้อบลูเบอร์รี่อยู่ลึกๆเลยต้องตักไปถึงข้างล่างไม่คิดตักมันแบบตักแล้วมันแบบได้แค่ส่วนนิดนึงอ่ะแต่ถ้าโดนบลูเบอร์รี่ที่เป็นเนื้อเลยอ่ะก็จะอร่อยก็จะแบบมันเปรี้ยวแบบมีความเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กโอเคครับแต่รสนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรสเปรี้ยวๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับผมถือว่าเป็นแนวหวานมากกว่าแต่มันเป็นหวานผลไม้อ่ะมันเป็นเหมือนกินบลูเบอร์รี่ชีสเค้กใครๆชอบบลูเบอร์รี่ชีสเค้กก็คิดว่ารสชาติน่าจะคล้ายๆกันโอเคเดี๋ยวไปรสชาติที่5นะครับผมรสชาติที่5ก็คือรสขอเก็บช็อกโกแลตสุดท้ายแล้วกันเป็นคนชอบช็อกโกแลตสุดขอไปซาวเวอร์ยูสุก่อนนะครับอันนี้น่าจะเปรี้ยวเพราะเขาเปิดมาด้วยคำว่าซาวเวอร์แล้วอ่ะรสที่5ครับผมรสที่5คือซาวเวอร์ยูสุนะครับแบบนี้เลยสีเหลืองๆนะครับน่าทานมากสีเหลืองเนาะซาวเวอร์ยูสุเขาเขียนไว้ที่บนหัวว่า real Japanese ยูสุนะครับถ้าตามคู่มือเขาจะบอกว่าเป็น Japanese yuzu นะครับเป็นส้มจากญี่ปุ่นส้มยูสุจากญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาจากชิโกกุนะครับแล้วก็คิวชูแล้วก็ผสมด้วยใส่เปลือกของส้มลงไปนิดหน่อยด้วยในรสชาติไอติมรสนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต้องเรามาชิมกันจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพวกแทงเจอรีนนะครับไม่ค่อยชอบพวกส้มเท่าไหร่เดี๋ยวลองกินดูก่อนว่าเป็นยังไงเขาก็ใส่เปลือกส้มลงไปในเนื้อไอติมด้วยแล้วก็ใส่มาเป็นท็อปปิ้งด้วยแบบนี้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวไปลองชิมดูมีความเป็นคล้ายๆพวกซอเบนะครับเป็นพวกเหมือนกับแบบเป็นพวกไอติมที่เป็นส้มเลยแต่ไม่เปรี้ยวหวานๆอมเปรี้ยวอร่อยดีชอบเดี๋ยวจอนกินเก็บกินเปลือกส้มด้วยเปลือกส้มค่อนข้างจะฝาดเนาะโหฝาดเลยโอ้ยเปลือกส้มไม่แนะนำให้กินเนาะฝาดอ่ะมันเป็นฝาดขมอ่ะโหขมเลยโอ้แต่รสชาติอร่อยรสชาตินี้หวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยมันมีความเป็นไอติมเชอร์เบทนะครับผมที่เรียกคนไทยชอบเรียกกันไอติมเชอร์เบทคือไอติมที่แบบเหมือนเอาเป็นผลไม้เพราะฉะนั้นมันจะมีความที่เป็นครีมน้อยและละลายได้เร็วมากอันนี้แนะนำให้เก็บตู้เย็นแล้วรีบกินนะครับผมเพราะว่าเอาออกมานอกตู้เย็นเนี่ยแป๊บๆละลายแล้วเนี่ยแบบผมเอาออกแป๊บเดียวเนี่ยคือละลายแล้วมันมีความคล้ายๆเนื้อเหมือนกับซอเบ้ครับเพราะฉะนั้นมันจะละลายเร็วมากโอเคอ่ะรสนี้เก็บไว้ก่อนนะครับต้องไปแช่เย็นแล้วเดี๋ยวมันละลายกินไม่อร่อยแต่เปลือกส้มมันขมจริงอ่ะเออนี่ไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่านะแต่ของเรากินแล้วสุกมันขมอ่ะโอเคไปรสสุดท้ายดีกว่านะครับผมมาถึงรสสุดท้ายครับผมรสสุดท้ายคือ Dark Night Cream นะครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้เลยด้านบนเขียนว่า Dark Chocolate with Hazelnut Brownie อ่ะรสที่รอคอย Dark Night Cream ก็ชอบอยู่แล้วนะครับก็คือแบบเป็นบราวนี่มันคือบราวนี่ใส่ถั่ว Hazelnut อบนะครับผมแล้วก็ยังมี Dark Chocolate อยู่ด้วยนะครับอ๋อเป็นดาร์กเบลเยียมช็อกโกแลตด้วยถือว่าแบบอะไรที่ปวดปรานมากหน้าตาแบบนี้โอ้โหไม่ต้องปิดเลยเนาะเพราะว่ามันสีเข้มโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดออกมาโหเป็นอันเดียวที่ไม่มีท็อปปิ้งแล้วมันราบเรียบมากมันเป็นอย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยมันคือดาร์กไนท์ดรีมจริงๆถ้าเปรียบก็เหมือนเดินอยู่บนดาวพลูโตอะไรเงี้ยมันใช่มันคือช็อกโกแลตที่เราชอบอ่ะมันคืออะไรที่เรารอคอยแบบอย่างนี้เลยแบบคืออยากจะตักให้ดูนะตอนตักไม่เห็นจริงๆตักให้ดูคือมันมองไม่เห็นน่ะคือตักออกมามันไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรอ่ะเข้าใจปะแต่จริงๆข้างในมันมีบราวนี่มีความสุขโหน้องเขาทำขายลงห้างไหมเนี่ยอยากซื้อมากินอ่ะ
โหอยากให้สั่งได้ง่ายๆอ่ะโหนี่สามารถซื้อเป็นแบบพี่สามารถซื้ออันนี้ใส่เป็นแบบเป็นกระปุกอ่ะใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้เลยอ่ะคือเป็นรสชาติที่คล้ายกับยี่ห้อที่ตัวเองชอบมากคือมียี่ห้อในใจที่ชอบอยู่แต่ไม่อยากบอกแล้วกันครับผมไม่อยากแบบพูดเปรียบเทียบกันแต่มียี่ห้อในใจที่ชอบมากๆอยู่แล้วก็ราคามานี่แหละและชอบมากๆที่แล้วแต่ของแต่อันนี้เข้มข้นกว่าที่พี่ชอบอีกอ่ะแล้วมันแบบมันดีมากอ่ะแล้วมันมีบราวนี่ที่แบบมันเป็นเนื้อคือแบบเฮ้ยมันอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้อร่อยเลยอันนี้เลิฟเลย Dark Night Dream นี่เลิฟเลยเลิฟจริงๆอร่อยจริงชอบแรงไม่ชอบแรงคือชอบจริงๆอร่อยมากโอเคได้รสที่ถูกใจแล้วชอบอันนี้สุดโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวตอนท้ายกันทีเดียวว่า6รสเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมก็จบไปกับ6รสแล้วนะครับทีนี้ก็อ่ะมารีวิวกันรวมๆนะครับผมก็ถือว่าประทับใจมากนะครับกับ6รสชาติที่กินไปนะครับถือว่าเป็นรสชาติที่แบบโอเคลงตัวหมดเลยรสดูพิเศษมากดูมันจะมีลูกเล่นอะไรต่างๆที่มันใส่เข้ามาคล้ายๆกับตอนกินมาการองเลยมันจะมีความลูกเล่นบางอย่างแล้วก็มีความที่เห็นเลยว่ามันคือการโฮมเมดจริงๆเพราะว่ามันมีการใส่หน้าใส่ท็อปปิ้งบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เห็นกับแบรนด์อื่นๆที่เขาแบบรู้ใส่ใจในแต่ละถ้วยแบบนี้โอเคทีนี้ถ้ามาบอกว่าไม่ชอบรสไหนมากสุดหรือชอบรสไหนมากสุดไม่บอกไม่ชอบละกันบอกที่ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้คือ Dark Night Dream ครับช็อกโกแลตคือแบบชอบมากคือแบบเฮ้ยมันคือเหมือนกับแบรนด์ที่ตัวเองกินเป็นประจำอยู่แบรนด์นึงแล้วก็ชอบซื้อมาติดบ้านไว้ก็คือตอนนี้มานั่งคิดว่าถ้ากินหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะได้กินอีกเมื่อไหร่เราจะได้สั่งอีกเมื่อไหร่เราอยากจะมีติดบ้านทำยังไงจะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยเป็นข้อเสียของโฮมเมดไอศกรีมอะครับคือมันไม่สามารถที่จะสั่งได้บ่อยๆและสั่งได้เรื่อยๆยิ่งเป็นพวกที่เป็นแบบแบรนด์ดีๆพรีออเดอร์เนี่ยมันหาทานยากอะมันก็คืออาจจะก็ถือว่าเป็นของเหมือนเป็นของแรร์แล้วกันที่เราว่านานๆได้กินทีนะครับผมไม่ได้กินได้บ่อยๆถ้ามีขายแบบตลอดเวลานะอยากจะซื้อมาติดตู้เย็นมากรสนี้นะครับ Dark Night Dream อีกรสที่น่าจะกินได้เรื่อยๆอีกรสนึงที่แบบน่าจะแบบติดตู้เย็นก็คือน่าจะเป็น Stay Goldenน่าจะเป็น2รสที่สามารถซื้อมาติดตู้เย็นได้เพราะว่าวานิลากับช็อกโกแลตนี่คือแบบวานิลานี่พ่อชอบมากๆแน่ๆรู้เลยแล้วก็ Dark Night Dream นี่น่าจะเป็นแบบพี่ชอบมากๆแน่ๆโอ้อยากจะสั่งอ่ะแต่ไม่รู้ทำยังไงอ่ะอยากใส่มันมีแบบทั่วไปอ่ะมันอร่อยอ่ะโอเคทำใจนะครับผมเป็นของแรร์ก็เดี๋ยวไว้หากินกันตามงานเทศกาลงานบวชละกันนะครับโอเคก็6รสประมาณนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงราคาเนี่ย699 บาท699บาทต่อถ้วยเนี่ยก็คือตกถ้วยละประมาณ115 บาทถือว่าไม่แพงนะสำหรับไอติมถ้วยหนึ่งสำหรับที่เป็นแบบโฮมเมดอ่ะแล้วรสชาติแบบนี้และถ้วยหนึ่งสกู๊ปแบบนี้สกู๊ปใหญ่นะครับสกู๊ปใหญ่ก็ถ้าเทียบกับแบรนด์ทั่วๆไปที่เป็นแบรนด์ตลาดเนี่ยก็ราคามันนี้แหละ90-120นะครับอันนี้แต่ที่ทำให้มันแตกต่างคือราคาค่าขนส่งมันอยู่ที่มัน130เห็นว่าต่างจังหวัดเนี่ย220เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อถ้วยมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มไปอีก130เนี่ยต่อถ้วยก็จะเพิ่มขึ้นอีกถ้วยละ20กว่าบาทเนาะ20กว่าบาทก็จะเป็นต่อถ้วยละ136 บาทถือว่าเป็นไอติมที่ถือว่าเป็นไฮเกรดแล้วถือว่าเป็นไอติมที่แพงแล้ว136บาทต่อถ้วยถือว่าแพงแต่ก็มันก็เป็นแบบเนี้ยพูดไม่ถูกคือเราสั่งไอติมที่เป็นโฮมเมดมาหลายเจ้าแล้วโฮมเมดส่วนใหญ่ก็จะราคาแบบนี้เพราะว่ามาเสียค่าส่งด้วยความที่มันต้องส่งเย็นมาทำให้ราคาแพงเนาะแต่ก็แลกมากับความที่รสชาติมันจะไม่เหมือนกับไอติมตลาดที่ว่าเนื้อสัมผัสมันจะเยอะกว่ามันจะข้นข้นกว่ามันจะแน่นกว่าซึ่งแบรนด์เนี้ยเวลาโตเนี้ยก็ตอบโจทย์ในสิ่งนั้นคือเขาใส่ทุกอย่างมาเข้มข้นมากก็ถือว่าคุ้มค่ากับ136อะไรเงี้ยถ้าถามว่าถ้าอนาคตมันมีอะไรที่มันสามารถสร้างเป็น stand alone อยู่ตามห้างได้และสามารถไปหยิบเลือกกินได้อะไรเงี้ยก็น่าจะแบบโอเคอ่ะคือเราก็จะเหมือนลดคอสของการขนส่งไปเนาะก็ต้องแบกรับคอสในส่วนนั้นไปนะครับผมแต่ต่างจังหวัดนี่โหดนะถ้าต่างจังหวัด220นี่คือตกถ้วยแล้วมันเพิ่มอีก40บาทเท่ากับไอติมถ้วยละ156คือราคาเอาเรื่องอยู่ถือว่าแพงอยู่นะครับผมแต่ก็คือเท่ากับพูดเอาตัวเอาอย่างนี้ราคาแรกของรสชาติคุ้มค่าแต่ถามว่ามันแพงไปไหมสำหรับการจับจ่ายใช้สอยก็สำหรับเรามันก็แพงเอางี้ดีกว่าแต่ก็เข้าใจทั้งต้นทุนอะไรมันก็
มันเป็นต้นทุนราคาเนี่ยมันจะส่งเย็นเนาะมันเป็นของไอติมของเย็นเนาะมันจะไปส่งถึงบ้านคุณก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างคิดว่าจะสั่งทุกยี่ห้อก็เหมือนกันนอกจากคุณไปสั่งไอติมที่มีสาขาเยอะมากแล้วคุณก็จะต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าคุณแบบมีไม่มีไอติมแบบพวกเนี้ยที่คุณไม่มีสาขาเยอะคุณหากินยากอยู่แล้วแล้วต่างจังหวัดเนี่ยเข้าใจเพราะต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีแบรนด์ต่างๆแบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นราคาเท่านี้ผมว่าก็เหมาะสมโอเคอะไรเงี้ยถ้าใครมีกำลังจ่ายก็สู้ๆนะครับเพราะมันอร่อยจริงโอเคงั้นถือว่าเรื่องราคาจบไปเรื่องรสชาติทุกอย่างผ่านโอเคหมดเลยหน้าตาก็ดีมากๆแพคเกจจิ้งดีมากกล่องนี้ก็สวยมากถ้วยนี่สามารถเก็บเอาไปใช้ต่อได้หรือเปล่าไม่ได้มันถ้วยกระดาษแต่ฝามันน่ารักมากอ่ะจริงๆอยากให้มันถ้วยมันเก็บได้เนาะถ้าเป็นถ้วยพลาสติกมันเก็บได้แต่มันเป็นถ้วยกระดาษก็ไม่เป็นไรรักโลกนะครับไม่ต้องเก็บก็ได้โอเคถือว่าโดยรวมเนี่ยรสชาติทุกอย่างผ่านหมดเลยแล้วก็เอาเป็นว่ารสชาติถือว่าเกินเอเวอเรจเกินสแตนดาร์ดของแบรนด์ทั่วไปแล้วกันสูงขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะมีรสชาติบางรสที่เหมือนกับทั่วไปหน่อยอาจจะเป็นแบบบลูเบอรี่บริดจ์นะครับรู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นรสที่กลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากสำหรับเรานะแต่รสอื่นๆจะมีลูกเล่นของมันแล้วก็มีความโดดเด่นออกมาเราว่ามันคล้ายๆกับมาการองอ่ะตอนมาการองเนี่ยมาการองรสที่เป็นครีมหรือพวกบัตเตอร์เนี่ยจะทำออกมาได้รสชาติได้ดีมากๆเราก็คิดว่าคล้ายๆกับไอติมเลยไอติมที่เป็นผลไม้กับไอติมที่เป็นบัตเตอร์เราก็ยังชอบฝั่งที่เป็นบัตเตอร์หรือฝั่งเป็นนมมากกว่าฝั่งผลไม้โอเคก็ถือว่าประมาณนี้นะครับกับการรีวิวนะครับผมไอติมยี่ห้อเวลาโตนะครับถามว่าถ้ามีใหม่รอบนึงจะสั่งไหมสั่งแน่นอนแล้วจะสั่งเยอะกว่านี้อีกเพราะว่ามันอร่อยแล้วอยากจะสั่งมาเก็บอนาคตใหญ่ทำเป็นแบบว่าแยกรถเป็นพรีออเดอร์แยกรถไปเลยนะครับผมแบบว่ารถนี้รถนี้รถนี้นะครับผมคิดว่าจะได้สั่งเฉพาะรถที่ตัวเองชอบนะครับและอีกอย่างนึงคือถ้าอนาคตเพิ่มเป็นคอร์สก็จะดีพี่อยากซื้อและเก็บนานๆอย่างเงี้ยเพราะจริงๆไอติมมันจะเก็บได้แบบหลายอาทิตย์อะหลักเดือนอยู่อะไรเงี้ยถ้าเก็บเข้าช่องฟรีซนะก็อยากจะได้แบบเป็นคอร์สเลยเพราะว่าถ้วยกินไม่พอ1สกู๊ปกินไม่พอหรือมันก็ลด1 12สกู๊ปเป็นแพ็คใหญ่เป็นแพ็ควันแพ็คแบบวันเฟลเวอร์อย่างเงี้ยก็จะเมานะครับผมขอเถอะนะขอให้มีโอเคครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบการใครที่แบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้กินก็รอบหน้าอย่าลืมนะครับลองสั่งดูนะครับอร่อยจริงๆแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่มีกำลังในการซื้อก็ถือว่ามาดูรีวิวในรายการก็อย่างน้อยก็น่าจะบรรยายภาพอย่างรสชาติให้ได้เข้าใจถึงรสชาติของเวลาโตนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ใครที่ได้รับแล้วผมก็มาแชร์กันได้นะครับว่าชอบรสไหนบ้างไม่ชอบรสไหนบ้างนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะมีรสในดวงใจของตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเหมือนกันโอเครีวิวนี้อัดวันอังคารแต่อาจจะมาช้าหน่อยอาจจะลงวันเสาร์นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับไอติมกันแล้วเพื่อจะให้ทุกคนมาแชร์กันนะครับว่าทุกคนรสชาติเป็นยังไงขอบคุณจริงๆที่เข้ามาติดตามกันในวันนี้ครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ในช่องเราเนี่ยมีคน Subscribe นะครับอยู่แค่ 30% 60% คนดูเนี่ยไม่เคย Subscribe เลยถ้าใครไม่ Subscribe เนี่ยโกรธมากนะครับผมโกรธจริงๆด้วยแล้วก็จะมีการสาปแช่งเผาพริกผักเกลือนะครับผมโอเคขอบคุณที่เข้าไปติดตามกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามที่ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปกับการที่จะมารีวิวขนมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าครั้งหน้าจะเป็นขนมอะไรจริงๆตอนนี้เรามีรายการกินโต๊ะแชร์นะครับก็จะมารีวิวอาหารด้วยพร้อมๆก็แชร์เรื่องนู้นเรื่องนี้กันนะครับกับระหว่างแฮมกับพี่แอดก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นรายการกินโต๊ะแชร์โอเควันนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย